สวัสดีค่ะคุณนิวคุณจุ๊คุณผู้ชมคะทางรัสเซียเองนะคะก็ระบุว่าพร้อมจะดำเนินการเจรจาเหนือวิกฤตยูเครนต่อไปค่ะขณะที่ล่าสุดทางการสหรัฐอเมริกาก็ออกมาเตือนพลเมืองอเมริกันที่อยู่ในเบลารุสว่าให้เดินทางออกจากเบลารุสทันทีเนื่องจากว่ามีการเพิ่มกองกำลังของรัสเซียบริเวณพรมแดนของเบลารุสและยูเครนติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันนะคะเชิญครับเชิญค่ะนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้ประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนะคะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ด้วยนะคะซึ่งระหว่างการหารือการทางลาฟรอฟก็แนะนำว่าควรจะมีการเจรจากันต่อไปเหนือวิกฤตยูเครนเพราะเขามองว่ายังมีโอกาสเสมอที่จะตกลงกับชาติตะวันตกได้เกี่ยวกับความขัดแย้งของยูเครนนะคะอย่างไรก็ตามลาฟรอฟกล่าวว่าแม้สหรัฐได้ยื่นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในการลดความเสี่ยงทางทหารแต่ว่าการตอบสนองจากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหภาพยุโรปเรื่องการกีดกันไม่ให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตนั้นกลับไม่เป็นที่น่าพอใจค่ะการหารือของทั้งสองคนมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์สุดท้ายแล้วลาฟรอฟก็กล่าวว่าผมขอแนะนำให้ดำเนินการเจรจาต่อขณะที่ปูตินตอบว่าก็ได้ค่ะแล้วทางฝั่งยูเครนว่าอย่างไรบ้างนะคะผู้นำยูเครนระบุว่ารัสเซียจะบุกยูเครนในวันพรุ่งนี้แต่ต่อมาก็กลับลำค่ะประกาศให้วันพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความสามัคคีของยูเครนไปแทนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนระบุเมื่อวานนี้นะคะว่าได้รับการแจ้งว่ารัสเซียจะบุกยูเครนในวันพรุ่งนี้แต่ต่อมาประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้กลับลำประกาศให้วันที่16กุมภาพันธ์นั้นเป็นวันแห่งสามัคคีของชาวยูเครนแทนค่ะด้านโฆษกของเซเลนสกี้ชี้แจงว่าประธานาธิบดีเพียงแต่พูดตามที่สื่อต่างๆรายงานว่ารัสเซียจะบุกยูเครนภายในอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะคะเซเลนสกี้ยังได้ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีล่าสุดกำหนดให้คณะรัฐมนตรียูเครนจะต้องอนุมัติแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มเงินงบประมาณให้แก่กองทัพยูเครนและเจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกคนจะต้องมารายงานตัวเข้าทำงานด้วยผู้นำยูเครนยังยืนยันว่ายูเครนจะยังคงต้องการเป็นสมาชิกนาโต้ต่อไปแม้รัสเซียจะคัดค้านและบางประเทศในตะวันตกมีความสงสัยก็ตามค่ะส่วนเขาและครอบครัวไม่มีแผนจะเดินทางออกจากยูเครนนะคะเพราะตัวเขาเป็นประธานาธิบดีและภริยาของเขาก็เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งดังนั้นครอบครัวของเขาจะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆจะไม่หนีเอาตัวรอดออกไปค่ะทั้งนี้ยูเครนได้เรียกร้องให้จัดการประชุมกับรัสเซียและประเทศสมาชิกหลักของกลุ่มความมั่นคงทวีปยุโรปเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณพรมแดนรัสเซียกับยูเครนแล้วนะคะส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางสหรัฐเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทางสหรัฐนั้นทหารอเมริกันก็เริ่มออกเดินทางด้วยเครื่องบินจากฐานทัพฟอร์ตแบล็กในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเพื่อไปยังยุโรปเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่โปแลนด์เปิดเผยว่าสหรัฐจะส่งทหาร 3,000 นายเข้าไปยังโปแลนด์ภายในไม่กี่วันนี้ตามคำเรียกร้องของโปแลนด์นะคะโดยทหาร 3,000 นายนี้เพิ่มเติมจากเดิมที่สหรัฐสั่งเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว 8,500 นายที่พร้อมจะส่งไปยังยุโรปได้ทันทีหากจำเป็นและนอกเหนือจากอีกเกือบ 3,000 นายที่สหรัฐระบุเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะส่งไปยังโปแลนด์และโรมาเนียค่ะล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนให้พลเมืองอเมริกันเดินทางออกจากเบลารุสทันทีนะคะเนื่องจากมีรายงานว่ารัสเซียเพิ่มกองกำลังมากขึ้นตามแนวชายแดนของเบลารุสและยูเครนหลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐได้แนะนำให้พลเมืองอเมริกันออกจากยูเครนทันทีเช่นกันและประกาศจะย้ายสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนไปยังเมืองเลวิลที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศแทนเนื่องจากว่ารัสเซียตรึงกำลังทหารแน่นหนามากขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับยูเครนค่ะและกังวลเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สถานทูตด้วยนะคะแต่ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐในการสนับสนุนอธิปไตยและความเป็นปึกแผ่นของดินแดนยูเครนต่อไปนอกจากนี้พลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็มีคำสั่งยกย้ายกำลังพลทหารอเมริกันให้ที่ไปประจำการยูเครนเมื่อปีที่แล้วออกไปยังประเทศยุโรปอื่นๆแทนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเตือนว่ารัสเซียยังคงระดมกำลังทหารมากกว่า 100,000 นายใกล้ชายแดนรัสเซียยูเครนและในเบลารุสที่อยู่ใกล้เคียงและสามารถเปิดปฏิบัติการโจมตีได้ทุกเมื่อรวมทั้งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยขณะที่รัสเซียก็ยังยืนกรานปฏิเสธค่ะว่าไม่มีแผนจะบุกยูเครนแต่อาจมีการใช้เทคนิคทางการทหารบางอย่างหากว่าสหรัฐและนาโต้ไม่ตอบรับข้อเสนอด้านความมั่นคงของรัสเซียที่เสนอไปนะคะซึ่งรวมถึงไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้และไม่ขยายอิทธิพลของนาโต้มาทางตะวันออกด้วย
และความเคลื่อนไหวของประเทศอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะด้านโอลาฟโชลส์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟเมื่อวานนี้ค่ะให้คำมั่นว่าเยอรมนีและพันธมิตรตะวันตกจะรักษาการสนับสนุนด้านความมั่นคงและความเป็นอิสระของยูเครนพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียรับข้อเสนอการเจรจาและระบุระหว่างแถลงข่าวร่วมกับผู้นำยูเครนว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่รัสเซียจะสร้างกองกำลังรอบๆพรมแดนยูเครนนะคะผู้นำเยอรมนียังระบุด้วยว่าจะนำคำเตือนนี้ไปยังรัสเซียเมื่อเขาได้เข้าพบกับประธานาธิบดีปูตินในวันพรุ่งนี้ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาก็ประกาศเมื่อวานนี้นะคะว่าจะมอบอาวุธและเครื่องกระสุนรวมมูลค่า 7,800 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือราว 198,152 ล้านบาทให้แก่ยูเครนและเสนอให้เงินกู้500ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือราว 12,695 ล้านบาทแก่ยูเครนด้วยเพื่อเป็นการแสดงความสนับสนุนยูเครนและกระตุ้นรัสเซียให้เลิกใช้วิธีแข็งกร้าวต่อยูเครนค่ะค่ะคุณนิวคุณจุ๊คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะในวิกฤตการณ์ยูเครนและรัสเซียค่ะก็คงต้องจับตาดูกันวันต่อวันนะคะและติดตามต่อไปว่าหลังจากที่ผู้นำเยอรมนีเดินทางไปถึงรัสเซียแล้วจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ